ป๋าซ่าพาซิงซีซั่น2บินตรงสู่ทุกจุดหมายสบายต่างกันการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าที่เราที่ผมพามาที่เป็นสุสานเป็นไงบ้างครับชอบไหมที่เราในปารีสก็คือว่ามากลางวันก็ค่อยอยู่ชั่วนะถ้าเกิดมากลางคืนเนี่ยคือคืนสนุกกว่าแต่มันได้ผมไม่ไหวนะถ้าเกิดมากลางคืนอ่ะก็จะวังเวงก็จะวังเวงนิดหน่อยว่าเราสามารถจะมาเจอบุคคลสำคัญของโลกใช่เซเลบริตี้ซึ่งเราไม่นึกว่าเราจะได้เจอใช่แต่เราก็ไปเจอนักเขียนนักร้องนักแสดงผู้กำกับอยู่กันหมดเอางี้ไหมฮะตอนนี้น่าจะหิวกันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินทำมิชชั่นกันตั้ง3ที่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันโอ้ดีเยี่ยมข้าวแต่ว่าที่รับวันนี้ยังมีอีกนะฮะยังไม่จบยังมีอย่าบอกเราไอ้รุ่นเมื่อกี้ตาละคนเราหัวงอหัวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวบอกอีกทีว่าเป็นที่ไหนเราไปข้าวบ้านไปทำไมรีบลบหน้าตอนแรกนึกว่าจะนั่งกินเฮ้ยไปแอบลบตอนไหนตอนไหนโหคนเขามองกันเป็นตาเดียวเลยมองว่าแล้วก็ของจริงมาที่ดูก็มาจากสุสานของจริงครับยังไงต่อก็ที่รับที่ผมพูดถึงเนี่ยที่จะพาไปเนี่ยมันเป็นที่รับที่รับอีกแล้วเฮ้ยไม่เอาเลยนะไม่รับพอเช้าก็หลอกมาจริงแล้วนู้นว่าเฮ้ยไม่มีเราไม่ได้พาไปแบบหลุมศพอะไรงี้ล่ะต่อไปคือเป็นที่รับรับรุ่นจริงแต่ว่ารุ่นแล้วมาเช้าเดินผมหงอกไม่อันนี้ไปรุ่นจริงรับประกันเลยที่นั่นนะครับบอกก่อนเลยว่าสามารถจุคนได้หกล้านคนโอ้โหที่สนใจมากใหญ่มากหกล้านจริงเหรอหกล้านคนจริงถือว่าใหญ่มากใช่ที่นั่นอาจจะเป็นที่รับที่แบบว่าไปรุ่นเขาจะมาแบบพ่นกราฟฟิตี้มาแบบแอบจัดปาร์ตี้ทำนู่นทำนั่นทำนี่กันเลยเออไม่เรียกว่าการ์ตูนฟินเป็นชื่อของกลุ่มวัยรุ่นที่มาจัดปาร์ตี้นี่เขาจะเอาแบบว่าแบบแอลกอฮอล์เข้ามามีดีเจมีกราฟฟิตี้จัดไลติ้งอะไรเงี้ยโอ้มีไลท์ไลติ้งที่ดังจริงนะครับว่าหนังฮอลลีวูดเขามาถ่ายอะไรกันโอ้โหดังนึกว่ามีใครมาทัดจุดโอเคแล้วเดี๋ยวพ่อก็อิ่มน้ำสำราญแล้วใช่ไหมฮะได้ไปเลยไหมไปแล้วก็ได้แต่ว่าอยากกินส้มก่อนกินแล้วดิกินแล้วเจอแล้วถ้าไปกินร้านไปกินส้มอีกนิดที่รับอีกที่วันนี้วัยรุ่นเขาต่อคิวเยอะขนาดนี้โอ้อะไรต้องนิดเดียวจุ๋ยรุ่นอะไรอยากเข้าดูยังไงเข้าไปไหมแค่6ล้านคนที่แค่นี้เหรอต้องเข้าไปดูข้างในเลยไปกันไหมไปนะเราไปลองไปกินผมเห็นแล้วว่าอ่ะมันคงเป็นตึกและคือผมคิดว่าคงเป็นห้องใต้ดินที่แบบเทมมากที่แบบว่าห้องจะกว้างแล้วก็แบบมีทะลุไปได้หลายที่มีหลายโซนมีโซนกราฟฟิตี้มีโซนบูธดีเจมีโซนขายแอลกอฮอล์แล้วก็แบบคิดภาพไปว่าโหข้างล่างมันต้อง Amazing มากๆที่สามารถจุคนได้6ล้านคนอ่ะโอ้โหคิวแบบคิวอยู่ตรงนี้เป็นไงผมบอกแล้วว่าฮิตจริงเนี่ยใช่ถ้ามันได้ทักที่ให้มันจะมาต่อยาวขนาดนี้ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ดินแล้วมันจะกินอนาเขตได้ไงมันคงขุดกว้านดินไปทั่วเลยไปหมดจนหมดอ่ะโอ้คิดว่าไงอ่ะแต่ผมไม่เชื่อเลยนะสถานที่ใต้ดินแล้วจะมีจุคนผงร้านเนี่ยมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่เชื่อนะแต่ก็อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรจุคนได้6ล้านคน
แล้วบางทีก็มีการแสดงโน่นแสดงนี่มีคนเข้าไปสนุกสนานกันมากมายเราก็อยากจะเข้าไปดูไปต่อคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับแล้วกี่ชั่วโมงจะได้เข้าเนี่ยแป๊บเดียวนี่แหละแป๊บเดียวจะถึงประตูเนี่ยเมื่อกี้เรารอมาตั้งไกลแล้วพ่อนี่ถึงใกล้แล้วท่านมากับเจ้าตั้งแต่เช้าแล้วนะเรารอมาขนาดนี้ก็ไม่รอต่อได้ยังไงรอแล้วรอให้จะหมดแล้วจะหมดอะไรครับผมก็หมดผมก็หมดผมก็มีเปิดเพลงให้เราก็ไปรุ่นไปลงไปปาร์ตี้นี่ลงไปปาร์ตี้ข้างล่างนี่คือเขาต่อยเขาเพลงเหมือนกันนะยังได้ไหมครับไหวไหวมาไหนโชว์เอวหน่อยความเอวเอวตึ๊ง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 เอวดีตึ๊ง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 เองยังแพ้ค่าแพ้ค่าไม่จริงความถี่อะไรลองตึ๊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 งแบงค์เป็นไรแบงค์เป็นไม่ใช่แล้วแหละอย่างที่เราคิดอ่ะอะไรทำไมอ่ะมันเป็นอะไรข้างล่างอ่ะที่เขาบอกว่าจุดได้6ล้านคนอ่ะมันคืออะไรโครงกระดูกของล้านผมโดนหลอกมาเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามมันน่ากลัวนั่นไงเอาอีกแล้วแบงค์หล่อยละจะต้องมีสิ่งสนุกมีแสงสีให้แดนกันดึงดังดึงดังผมก็ไม่รู้ผมก็โดนหลอกเหมือนกันเขาบอกข้อมูลผมว่ามันที่จัดปาร์ตี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเรามาแบบเที่ยวปาร์ตี้กันเพราะที่งานนี้มาอย่างนั้นผมก็เชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นลงไปคงต้องแบบโอ้สนุกมากแน่สนุกมากแน่บอกนะมันจะขึ้นเล่นมากเลยไม่เขาอะเซอร์ไพรส์เราไงแต่คือเขารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรเขาเลยมาไงแต่เราไงเราไม่รู้ไงเดินเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดยิ่งมองยิ่งไกลเฮ้ยยังไงเขาเหนื่อยแบงค์ยังไงไหนมันบอกให้เราหาท่าเต้นด้วยนะบอกว่าจะมีท่าเต้นผมสารจะเข้ามาแดนกันกระจายเลยตอนนี้ให้เราเตรียมเราก็เตรียมท่าเต้นไปบอกไอ้แบงค์กูอยากเต้นมากไหนวะกูยังไม่เห็นใครเต้นเลยแล้วหนุ่มสาวเขาจะแน่ช่วงไหนแล้วเตรียมท่าเต้นมาแล้วไอ้แบงค์วันนี้พาสองที่สนุกทั้งสองที่เลยผมมาโดนทีมงานของมันเนี่ยไอ้แบงค์กูจะจำชื่อมึงไว้นี่ผมฟังอะไรมาผมบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเมืองหินปูนเก่าครับแล้วก็คือตอนนั้นมันเกิดโรคระบาดขึ้นคราวนี้เขาเลยต้องเอาศพทั้งหมดอะมาไว้ที่นี่หลายคนผมไม่อยากไปแล้วจริงปะผมอยากเดินขึ้นเลยแต่ว่ามันต้องออกมันเข้าได้ทางเดียวเราออกได้ทางเดียวคือเข้าทางแรกเราออกทางสุดท้ายเนี่ยครับมันมีประตูเขียนว่าประตูอะไรลูก Stop the land of the dead เฮ้ยผมจะหยุดความตายใช่ผมไม่อยากเข้าไปเลยจริงไปจะได้ที่ตกออกมันเข้ามาแล้วมันดื้อดันนั่นนะแล้วผมตามแล้วกันไปทางนี้อันนี้เป็นแบบรูปหัวใจอ่ะเขาทำขึ้นมาคือมันไม่ต้องไปจัด
ที่มันสวยงามมันคือโครงกระดูกมันจะไปจัดทำไมวะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ไปเจอคนที่แบบยืนคุมแล้วเขาก็มาคอยบอกว่าเออเนี่ยโครงกระดูกแบบนี้คือคนที่ตายด้วยโรคแบบนี้เนี่ยลองดูโครงกระดูกนี่สิมีรูอยู่ตรงหัวแสดงว่าโดนยิงมาเอ้าจะบอกทำไมเนี่ยจะเขียนระบุไว้ว่ากองเนี่ยมาจากสุสานไหนมาจากป่าไหนพูดก็พูดนะให้มาคนเดียวไงก็ไม่มาตอนที่เขาล้างป่าช้าตอนขนส่งตอนแรกคือเขาใช้รถนั่นแหละในการลำเลียงมาที่นี่แต่พอจะส่งจากบนบกลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือผ่านน้ำลงมาในเมื่อพวกเจ้าได้เดินทางมาถึงบ่อน้ำสู่ปลายภพแห่งอาณาจักรของความตายข้าขอให้พวกเจ้าทำการมรณานุสติดังคำสอนที่ว่าให้เสมือนว่าตัวกูยังไม่ใช่ของกูแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของกูได้อย่างไรจงก้มหน้าที่บ่อน้ำหลับตาแล้วบอกชื่อเสียงของตัวเองมาว่าเจ้าเป็นใครถึงมาในสถานที่ความตายแห่งนี้และก้มหน้าสดับรับฟังเสียงตอบรับจากข้าในห้วงเวลาที่แสนว่างเปล่า3นาทีเสียงมันแบบจ่องจ่องมันแบบคนโยนเหรียญลงไปอ่ะได้ยินเสียงปุ๋งปุ๋งสองปุ๋งแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีคนหยอดเหรียญเข้าไปในน้ำแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าทีมงานเนี่ยหยอดเหรียญไปหรือโยนก้อนหินอะไรลงไปหรือมีคนผ่านมาแล้วโยนเหรียญลงไปแล้วพอฟังดีๆเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันเสียงเหมือนเป็นน้ำที่ถูกความดันจากข้างล่างดันแล้วมันก็เกิดเสียงขึ้นมาที่ผิวน้ำสองครั้งแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติมากกว่าตาเอ๋หมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วไม่น่าจะมีแล้วไอ้มีอีกว่าไอ้แบงค์เดินออกมาดูว่าหมดแล้วยังมีอีกครับโอ้โหก่อนออกยังเจออีกในที่สุดพวกเจ้าได้เดินทางมาถึงวงเวียนแห่งปรภพวงเวียนที่แสดงให้พวกเจ้าได้เห็นถึงการเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นข้าขอให้พวกเจ้าทำการมรณานุสติดังคำสอนที่ว่าอนิจจาสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดก็ต้องมีเสื่อมและดับไปการเข้าไปสงบและปลงสังขารได้คือความสุขให้พวกเจ้าจงเดินจงกรมสงบจิตย้อนทิศของเข็มนาฬิการอบกองสังขารนี้3รอบแล้วปิดตาเพื่อเห็นสารจากคนตายว่าชีวิตล้วนไม่จีรังตายไปก็เหลือแต่กระดูกฉันใดก็ฉันนั้นเออเดินจงกรมนี่คือโกรธมากจริงเดินวนขวาเนี่ยปกติให้เดินวนซ้ายเผื่อจะเห็นวิญญาณไม่ต้องเผื่อให้เห็นวิญญาณมันมี6ล้านโครงกระดูกไงนั้นน่ะแล้วตรงนั้นเป็นโซนเฮียนด้วยมีไม้กางเขนอยู่ไม่ต้องเดินสวนเดินธรรมดาก็จะเจออยู่แล้วจริงๆไม่ต้องเดินสวนเลยในใจเราอธิษฐานว่าเราไม่ได้ลบหลู่นะเรามาดีตั้งจิตอธิษฐานและขอให้วิญญาณเราเนี้ยไปสู่ภพภูมิที่ดีผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจงกรมเราก็แผ่ส่วนกุศลตั้งจิต
ขออภัยที่เรามาอยู่สถานที่นี้แล้วก็ขอให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆไปเจอพระเจ้าตามที่เขาต้องการชอบเลยครับอยากกลับแล้วหาวังเวงน่ากลัวก็ทำให้เราสงบขึ้นเยอะนะครับเนี่ยตอนแรกกับผมมากะว่าจะให้มาแคทเธอร์คอมเคฟร้านนี้ซูบิสเนี่ยแล้วว่าให้รถต่อตรงนั้นก็ได้แล้วก็เดินมาแล้วก็จะตรงนู้นนู่นไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนแรกอะทีมงานเขาบอกว่าพอมาถึงใช่ป่ะพอจะไปร้านเคฟร้านเคฟเขาบอกว่าเจ้าสาวสวยๆวัยรุ่นเขามากันเยอะมากแล้วแบบทีมงานเขาบอกเอ้ยเนี่ยลงไปนี้กันเพราะข้างล่างเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าร้านเคฟอีกเพราะมันจะมีแบบจัดปาร์ตี้มีสาวลงไปปาร์ตี้มีเมียมีดิ้งมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเออเชื่อเขาว่าแบบเฮ้ยเขาข้างล่างคงแบบมีอะไรดีๆเยอะแน่ๆผมก็โดนหลอกกันเนี่ยเจอหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วไม่กินแล้วไม่เกินมันเล่าอ่างั้นเอางี้เดี๋ยวผมพาไปที่รับใหม่อีกที่หนึ่งไปเลยไปกลับบ้านแล้วเอาไปไม่เอาแล้วไปเราจุกกลมจะล้าหมดแล้วเนี่ยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงก็ไม่กินไม่หิวไม่กินแล้วไม่กินเหรอไม่กินแล้วเนี่ยแล้วทีมงานหลอกเขาเนี่ยผมก็โดนหลอกเนี่ยเห็นไหมลงผมด้วยคนใหญ่กินเคฟร้านนี้ไปไหนกันหมดแล้วล่ะเออไปนู่นแล้วอันเนี้ยเคฟก็ได้สาวก็ไม่มีโดนหลอกหลอกก็ละทีมงานเนี่ยหลอกผมละหลอกไปพอที่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะหลอกแค่ไหนคุ้มไหมคุ้มป่ะรอดทุกอย่างหายกันนะจบหายกันถือว่าเคฟอร่อยโอเคโหสิบอกแล้วทุกอย่างแก้ไขด้วยของหวานขนมหวานเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดไม่รู้มันจะพาไปไหนของมันเนี่ยมันหลอกคนแก่เดินหรือเปล่าวะโอ้ยไม่เดินเร็วกันจังจะรีบไปไหนเห็นใจคนแก่บ้างสิวะเฮ้ยหลอกคนแก่เนี่ยคนแก่เดินไม่ทันเห็นไหมโหมาเร็วพ่อหนักแล้วมาชิงหรอต้องเข้าหรอ I wanna play with you, citizen. Tearing off names, huh? Great. Fast.